สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เดช สรุโคสิทธิ์โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นในกรณีหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พ้นจากส.ส.และหัวหน้าพรรคจะมีผลต่อผู้สมัครส.ส.ของพรรคหรือไม่โดยระบุว่าแม้ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระบุไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็สามารถนำหลักกฎหมายทั่วไปมาอุดช่องว่างแห่งกฎหมายได้หลักกฎหมายทั่วไปที่ว่านี้คือแม้ปรากฏภายหลังว่ากรรมการของนิติบุคคลแต่งตั้งโดยไม่ถูกต้องหรือขาดคุณสมบัติกิจการที่กรรมการของนิติบุคคลนั้นได้กระทำไปย่อมสมบูรณ์หลักการนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539มาตรา19พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด2535มาตรา84ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา88 124และ1166หลักการนี้นำไปใช้กับนิติบุคคลตามกฎหมายต่างๆตามที่พ.ร.บ.เฉพาะไม่ได้บัญญัติไว้เช่นสหภาพแรงงานสมาคมนายจ้างหอการค้าสหกรณ์และพรรคการเมืองดังนั้นสมมุติว่าแม้คุณพิธามีลักษณะต้องห้ามจนพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลจึงไม่อาจดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคได้แต่การออกหนังสือรับรองผู้สมัครส.ส.และการส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.ของพรรคย่อมไม่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวซึ่งมาตรา82ระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8วงเล็บ9วงเล็บ10หรือวงเล็บ12หรือมาตรา111วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ7แล้วแต่กรณีและให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งมีให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสองเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ